สียงหมูต้มนี่ไหมคนเหมือนกันหมดสาเหตุที่จริงนี่ค่อนข้างจะวินิจฉัยยากเราได้ทำการวางยาซึมแล้วก็วางยาสลบนะครับร่วมกับสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นมหาลัยต่างๆมหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ร่วมกันนะครับเพื่อวางยาสลบเพื่ออ้าปากเขาดูแล้วก็ดูว่ามีความผิดปกติของฟันหรือไม่นะครับแล้วก็ได้มีสัตวแพทย์จากอาจารย์จากมหาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับมาร่วมกันนะครับดูปรากฏว่าเราได้ฟันเนี่ยมันไม่สบกันนะครับเราได้ทำการกรอฟันนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถอ้าปากได้นะครับตอนนี้ก็ยังต้องวินิจฉัยต่อไปว่าสาเหตุที่จริงคืออะไรครับเราวิธีการรักษาคือให้ทานอาหารยังไงครับผมก็คือเบื้องต้นคือให้สารอาหารคือเป็นพวกกลุ่มพวกผลไม้ต่างๆนะครับปั่นเราให้ทางสายยางเข้าไปในปากนะครับพยายามให้เขาได้สารอาหารเป็นประเภทของเหลวนะครับร่วมกับให้ทางผ่านทางทวารหนักแล้วก็ให้สารน้ำนะครับทางเส้นเลือดครับสถานการณ์ตอนนี้คือหน้าวิกฤตไหมครับหน้าห่วงไหมครับหรือว่าก็ยังอยู่ในช่วงต้องเฝ้าระวังก็ค่อนข้างห่วงอยู่เหมือนกันครับเป็นช้าง
สูงอายุไหมคะก็ค่อนข้างวัยกลางคนครับประมาณ50ปีครับเคสแบบนี้เคยเจอบ่อยเคยเจอไหมครับคือเท่าที่เคยเจอนี่คือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกขากรรไกรค้างอะไรต่างๆเนี่ยบางทีนี่คืออาจจะเป็นพวกกลุ่มบาดทะยักนะครับก็มันจะมีอาการคือไม่สามารถขันไกรค้างไม่สามารถอ้าปากได้แล้วก็หนังตาที่สามยื่นแล้วก็แบบมีการเกร็งนะครับเหมือนคนเป็นบาดทะยักนะแต่เคสนี้คือยังไม่ชี้ชัดแต่เราก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อบาดทะยักนะครับแล้วก็ให้วัคซีนบาดทะยักด้วยนะครับโรคแบบนี้จะเกิดขึ้นทั่วไปในปางช้างหรือคนเลี้ยงช้างพบไม่บ่อยฮะค่อนข้างยากครับสาเหตุคือก็ยังไม่รู้แน่นอนถ้าหลายอย่างอย่างที่บอกก็คืออาจจะคือเราวินิจฉัยคือแยกแยะคืออาจจะเป็นทั้งบาดทะยักหรือได้รับการกระทบกระแทกหรือการอักเสบต่างๆหรือความผิดปกติติดเชื้อที่กรามที่ฟันในจุดต่างๆนะครับอยากจะฝากเตือนคนเลี้ยงช้างว่ายังไงมั่งให้ดูแลช้างครับผมก็คืออยากจะฝากคือถ้าช้างมีความผิดปกติรู้สึกเริ่มแบบคล้ายๆว่าซึมหรือกินอาหารไม่ได้ก็รีบแจ้งสัตวแพทย์ให้เข้ามาดูแลโดยทันท่วงทีครับ